ลาออกคณะเสียงวิหกฟ้าผ่าคุมทรัพย์ยูกิเพ็ญภกานางเอกหมอลำชื่อดังหาเงินล้านด้วยเสียงตั้งแต่อายุ12เรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮาของแฟนคลับหมอลำมากๆจากกรณีที่ยูกิเพ็ญภกานางเอกหมอลำคณะหมอลำเสียงวิหกได้โพสต์เฟซบุ๊กประกาศลาออกจากคณะหมอลำเสียงวิหกโดยระบุว่า4ปีที่ผ่านมาหนูขอขอบคุณประสบการณ์และมิตรภาพดีๆจากหมอลำเสียงวิหกขอบคุณบอสทั้ง3ที่ให้โอกาสขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงทุกท่านที่คอยเคียงข้างเป็นกำลังใจและคอยซัพพอร์ตหนูมาโดยตลอดมาถึงวันนี้หนูคิดว่าหนูทำดีที่สุดแล้วจริงๆการทำงานบนความอึดอัดใจบางอย่างและปัญหาหลายอย่างที่หนูต้องเจอทำให้หนูไม่สามารถไปต่อได้หนูเชื่อว่าทุกคนล้วนมีเหตุผลเป็นของตัวเองหนูเองก็มีเหตุผลของหนูเช่นกันจากวันนี้คงเหลือแต่ความทรงจำค่ะสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่ายูกิเพ็ญภกาคือใครวันนี้เราจะพามารู้จักประวัติของเธอกันค่ะชื่อจริงว่าคลังพลอยไวยพัฒน์เกิดเมื่อวันที่25เมษายน2550ปัจจุบันอายุ16ปีเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นโดยมีภูมิลำเนาเดิมเป็นคนจังหวัดชัยภูมิโดยยูกิชื่นชอบการร้องเพลงหมอลำมาตั้งแต่เด็กโดยมีคุณแม่เป็นคนที่ฝึกร้องเอื้อนรวมถึงเป็นสายซัพพอร์ตให้กับยูกิก่อนที่เธอจะเริ่มเดินสายประกวดในรายการดังทั่วประเทศตั้งแต่อายุได้เพียง9ปีเท่านั้นโดยยูกิเผยเส้นทางเข้าสู่วงการหมอลำว่าถ้าเข้าวงการหมอลำจริงๆ12ปีค่ะและเมื่อถูกถามว่าตอนนั้นมีใครชวนเข้ามาเป็นหมอลำเธอบอกว่าไม่มีเลยค่ะเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆเลยก็คืออยากเป็นนางเอกหมอลำค่ะแล้วก็ชอบนกพงศกรหัวหน้าวงหมอลำคณะหมอลำนามวิหกพี่นกเป็นไอดอลของหนูตั้งแต่เล็กๆแล้วชอบดูพี่นกจนพี่นกเปิดวงใหม่พอดีตั้งวงใหม่เป็นปีแรกหนูก็เลยบอกพ่อว่าอยากไปอยู่วงหมอลำใหญ่ๆพ่อจะว่ายังไงแล้วพ่อก็สมัครให้ค่ะตอนแรกโทรไปก็ติดผู้จัดการแล้วเขาก็บอกว่ารับน้องเข้าวงนะความรู้สึกหนูตอนนั้นดีใจมากค่ะไม่คิดว่าเขาจะรับแบบเด็กอายุแค่12ปีเข้าทำงานด้วยค่ะหนูดีใจมากกรีดลั่นบ้านเลยค่ะในตอนนั้นซึ่งพออยู่วงพี่เขาก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็ดูแลดีมากค่ะยูกิเคยไปปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์ชื่อดังหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์เทนไมทองคำเด็กซีซั่น1ไมทองคำหมอลำฝั่งเพชร1คุณพระช่วยไมทองคำเด็ก4และร้องเพลงเต้นยกครัว2ซึ่งความสามารถของยูกินั้นทำให้เธอได้เปลี่ยนจากแฟนคลับหมอลำกลายมาเป็นนางเอกหมอลำคณะนามวิหกซึ่งยูกิได้ถูกคัดเลือกเข้าคณะหมอลำโดยหัวหน้าวงนกพงศกรได้เห็นความสามารถของยูกิจึงชักชวนให้มาอยู่ในวงเดียวกันจนกระทั่งผลักดันให้ยูกิซึ่งในตอนนั้นอายุเพียงแค่13ปีให้ขึ้นแท่นนางเอกได้สำเร็จปัจจุบันยูกิเพ็ญภกาได้กลายเป็นนางเอกหมอลำที่มีชื่อเสียงมีแฟนคลับแม่ยกติดตามเป็นจำนวนมากก่อนล่าสุดจะมีการประกาศลาออกจากคณะหมอลำเสียงวิหก